บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%การเทคโปรฟิตลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์ที่9มิถุนายน2560นะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะกับสบู่ฮักเคลย์โซปนั่นเองนะคะสบู่ฮักเคลย์โซปก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะกับคุณผู้ชมนะคะว่าสบู่นี้ดีจริงๆนะคะทำมาจากในส่วนของสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็จะมีทางด้านของตัวเคลย์เนี่ยก็คือตัวโคลนนะคะโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะรวมไปถึงน้ำมันไบยูคาลิปตัสสกัดมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะช่วยอะไรช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะก็ใช้แล้วดีจริงๆอันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะปอมลองใช้แล้วด้วยนะคะก็โอเคเลยล่ะไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่นะคะอาจจะลำบากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยมีฟองเนี่ยมันธรรมชาติจริงๆนะคะก็อยากให้ลองใช้ดูนะคะคุณผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันนะคะช่วยปอมนะคะก็รายการจะได้อยู่ได้ต่อเนาะถ้าเกิดคุณผู้ชมช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็มีหลายๆท่านเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วนะคะก็ยังสั่งซื้อกันได้อยู่นะคะใครที่สนใจนะคะสบู่ในส่วนของตัวฮักเคลย์โซปนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์0994469469 0994469469นะคะรวมไปถึงแอดไลน์ได้เลยนะคะ SCICOZOFFICE นะคะ SCICOZOFFICE ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะมีสปอนเซอร์มาเขาก็อยากเห็นนะว่ารายการปอมมีคนดูขนาดไหนเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถ้าไม่ดีปอมก็ไม่เอามาโชว์หรอกนะคะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อเอาไปใช้ส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าใช้ดีแล้วเนี่ยก็บอกต่อกันด้วยเนาะให้คนมาใช้กันเยอะๆนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านก่อนหน้านี้ที่ช่วยกันซื้อนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้ออยากจะลองใช้คนละนิดคนละหน่อยราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะช่วยปอมด้วยนะคะรายการจะได้อยู่กับเรานานๆเนาะแล้วก็จะได้มีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆเพราะตอนนี้ก็เริ่มร่อยหล่อแล้วตอนนี้เจ้าหลักๆก็คือตัวฮักเคลย์โซปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยสนับสนุนรายการนะคะทีนี้สำหรับในส่วนของย้ำช่องทางกันนิดนึงแล้วกันนะคะช่องทางการรับชมนอกจากคุณผู้ชมจะชมทางแฟนเพจแล้วเนี่ยนะคะผ่านทางเทคโปรฟิตลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดหรือว่าจะเป็นทางด้านของ Channel 8 Thailand นะคะก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ตรงนี้เป็น HD นะคะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยแต่ย้ำว่าต้องกดลิงก์ทางฝั่งเอเชียนะอย่าไปกด USA เพราะ USA เป็นของทางด้านของฝั่งนั้นเขาเดี๋ยวจะไม่ชัดขึ้นมานะคะเป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันไหนๆก็ชมกันทุกวันแล้วนะคะแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand นะคะก็ไปดาวน์โหลดมาได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8นะคะเลข8จะเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นบนหน้าจอนี้เป็นสีชมพูกับสีม่วงเนี่ยแหละค่ะนะก็โหลดมาได้เลยฟรีอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะไปที่ไหนก็ชมได้ชัดๆนะหรือว่าจะดูผ่านทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็หน้าตาก็มีแค่2ตัวเนี่ยมีตัวที่เป็นตัว USB เสียบกับทีวีนะคะช่อง HDMI แล้วก็ตัวรีโมทแค่นั้นเองคุณผู้ชมดูได้เอาพกพาไปได้พูดงี้แล้วกันพกพาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็เสียบเข้ากับหน้าจอทีวีของที่ต่างจังหวัดที่คุณผู้ชมไปเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วแค่มีเน็ตคุณผู้ชมก็ชมได้ในประเทศต่างประเทศดูได้หมดเลยเอาพกตัวนี้ไปต่างประเทศขอให้มีเน็ตคุณผู้ชมก็ดูได้ไม่พลาดทุกความบันเทิงพูดอย่างนี้เลยนะคะก็ดูได้3,000กว่าช่องทั่วโลกนะคะ
ทางด้านของ Netflix นะคะมี Amazon มี HBO Now นะคะแล้วก็ยังมี ESPN แล้วมีอีกหลากหลายช่อง Bloomberg ก็มีนะคะก็รับชมกันได้ไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่ารายเดือนนอกจากว่าคุณผู้ชมจะเลือกช่องที่จ่ายตังค์อ่ะอย่าง Netflix เนี่ยปอมก็เลือกช่องเนี้ยมันดูซีรีส์ดูหนังได้การ์ตูนได้นะในช่องเดียว350บาทต่อเดือนที่จ่ายอยู่นะแล้วก็เป็น HD ทุกช่องนะคะนอกจากช่องต่างประเทศแล้วช่องไทยดูได้ทุกช่องอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ www.wellnessmarkshop.com คุณผู้ชมก็รับชมได้ด้วยผ่านทางช่องทางนี้นะคะหมดละเนี่ยสะดวกช่องทางไหนก็ชมช่องทางนั้นนะคะ SMS ค่ะ4642828ส่งคำถามมาส่งแสดงความคิดเห็นทักทายกันบ้างอะไรบ้างไม่รู้จะถามหุ้นตัวไหนก็ทักชัดก็ได้นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาเนี่ยในแฟนเพจเนี่ยคุณผู้ชมรับชมอยู่อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอยังเห็นหลายท่านไม่ได้กดเข้าไปพอไม่ได้กดเข้าไปปอมจะไม่เห็นนะคะคือจะมาเห็นตอนหลังตอนที่จบรายการไปแล้วคือตรงเนี้ยก็จะเห็นเพื่อนๆส่งกันเข้ามานะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอครบทุกกระบวนความอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยนะตลาดหุ้นไทยคือมันมานิ่งๆแล้วก็ลงแล้วก็ลงหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายอยู่ๆก็ขึ้นอ่ะก็เลยปิดดัชนีในแดนบวกได้สำเร็จนะคะก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ต้องรอติดตามกันให้ดีเลยขอทวนตลาดต่างประเทศกันก่อนนะคะว่าการเคลื่อนไหวของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเป็นยังไงบ้างดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าบวกกันไปคนละนิดคนละหน่อยก็หลังจากที่ในเรื่องของตัวอดีตผอ. FBI เนี่ยคือเขามีการให้การออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้ไปกระทบนะคะต่อฐานะประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้มีการขุดคุยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เลยส่งผลเข้ามาคลายความกังวลกันไปได้แล้วก็มองกันว่าต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องของการเสนอนโยบายต่างๆทางด้านที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์น่าจะดีมากขึ้นน่าจะดีได้คือแบบน่าจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะคะนั่นคือประเด็นแรกนั่นคือสหรัฐนะคะก็ใจชื้นขึ้นมาได้ในขณะที่เมื่อคืนนี้มันมีการประชุม ECB กันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ปรากฏว่าในการประชุม ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปก็เป็นไปตามคาดหมายนะยังไม่มีการปรับอะไรแต่ทั้งสิ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนติดตามกันอยู่เรื่องของ QE นะคะมาตรการ QE ของเขานะคะว่าจะมีการเพิ่มวงเงินไหมหรือยังไงสรุปว่าเขามีการส่งสัญญาณว่าอาจจะขยายระยะเวลา QE เนี่ยเกินกว่าเดือนธันวาคมของปีนี้หากจำเป็นนี่นะคะก็จะขยายจนกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ยั่งยืนเขามีการส่งสัญญาณมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับผ่อนคลายอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่สำคัญเรื่องของอังกฤษนี่แหละค่ะคุณผู้ชมการเลือกตั้งของอังกฤษเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาดูอยู่แล้วทุกคนก็คาดหวังกันว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของคุณเมย์เนี่ยน่าจะได้เสียงข้างมากแต่ปรากฏว่าผลสำรวจ Exit Poll ที่ออกมาเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดแล้วนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ในเรื่องของที่นั่งในสภาเนี่ยอาจจะทำให้ประกอบด้วยพรรคหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามันประกอบด้วยหลายๆพรรคอยู่ในสภาเนี่ยการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการ Brexit เนี่ยคือการที่อังกฤษจะเอาตัวเองออกจากสหภาพยุโรปอาจจะล่าช้าออกไปอีกไม่รู้ว่าประเด็นนี้มันจะกดดันมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องมาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิดนึงนิกเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะก็บวกไปแล้ว 0.83% นะคะตรงนี้นิกเคอิญเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.24% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.06% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.03% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.87% คือพูดง่ายๆว่าเช้านี้เอเชียเนี่ยบวกทั่วหน้ายกเว้นเนี่ยหางเสงฮ่องกงนะคะที่ย่อไปเล็กน้อยเท่านั้นเองมาดูน้ำมันกันดีกว่าคุณผู้ชมน้ำมันที่เราเห็นลบกันอย่างต่อเนื่องก็ยังคงเดินหน้าลบกันต่อไปนะน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่เมื่อคืนนี้$45.64ต่อบาร์เรลนะยังลงต่อนะคือมันมีมุมมองอีกแล้วทางด้านของกระทรวงพลังงานของสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าน้ำมันดิบนะการผลิตน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสำรองของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นผิดความคาดหมายมันก็เลยเข้าไปกดดันทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ย่อต่อบ้านเรานี่ค้าปลีกเดี๋ยวเขาคงต้องประกาศแล้วล่ะว่าลดราคาน้ำมันค้าปลีกในบ้านเรานะเพราะว่าลงมานี่ทุกวันเลยนะคะมาดูค่าเงินบาท
สำหรับค่าเงินบาทเช้าวันนี้อยู่ที่34.02 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเช้าวันนี้ค่ะไม่ใช่เช้าวันนี้ของเมื่อคืนนี้$1,279.50 ต่อออนซ์นะคะก็ปรับตัวดิ่งเลยต้องใช้คำว่าดิ่งนะคะหลังจากที่มีการประชุม ECB หรือธนาคารกลางยุโรปออกมาก็ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะเมื่อเปรียบเทียบกับยูโรนี่แล้วก็เลยทองคำก็เนี่ยร่วงอย่างนี้เลยนะคะนั่นก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเลือกทิศทางไหนหลังจากที่เมื่อวานนี้อุตส่าห์มีแรงบวกเข้ามาในช่วงบ่ายกันได้นะคะต้องมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะกับทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะค่ะซึ่งมาจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ IHB ประเทศไทยนะคะพี่กอล์ฟพร้อมหรือยังคะพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อเนี่ยคือถ้ามองภาพกว้างๆที่ปอมเห็นจากกราฟเนี่ยนะจริงๆมันคือความไซด์เวย์นะพี่กอล์ฟแล้ววันนี้มันจะมีแรงเหวี่ยงกันขนาดไหนคะเพราะว่ามันปัจจัยมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเหมือนจะเป็นข่าวดีที่เข้ามาแต่ก็อังกฤษก็ยังต้องรอการเลือกตั้งของเขาอยู่วันนี้ประเมินยังไงคะพี่กอล์ฟคะก็เอาเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าถ้าไปดูตัวตลาดภูมิภาคแล้วเนี่ยที่สะท้อนปัจจัยจากปัจจัยที่เมื่อวานเรารอกันอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตลาดภูมิภาคในกรอบเช้าเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นบวกแต่ว่าเป็นบวกที่ยังคงเป็นบวกจำกัดอยู่อะค่ะก็จะอยู่ประมาณสักกรอบ0.05% ก็คือน้อยมากๆจนกระทั่งไปถึงประมาณ 0.5% ค่ะมีที่เยอะหน่อยก็จะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นประมาณ 0.9% นะคะเอาเป็นว่าเกือบๆยังไม่ถึง 1% อันนี้ปอมเปิดภาพตลาดให้คุณผู้ชมดูด้วยพี่กอล์ฟทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเราปิด 1,570 จุดบวกขึ้นมาประมาณ 3.70 จุดนะคะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายก็ถ้าเทียบไปแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงอยู่ประมาณเกือบๆ 42,800 ล้านนะคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตลาดหุ้นมันก็ยังคงบ่งบอกว่าน่าจะยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่ด้วยตลาดภูมิภาคที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ยังคงจำกัดนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิด 1,570 อาจจะทำให้ตลาดที่มีแรงเหวี่ยงปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมีแนวต้านที่อาจจะกว้างขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,575 จุดบางคนบอกกว้างแล้วเหรอ จริงๆมันกว้างแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนซื้อขายกันแล้วอิงกับเซตอินเด็กซ์เป็นหลักเนี่ยก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งบวกทั้งลบเนี่ยอยู่ในกรอบไม่เกินประมาณสักบวกไม่เกิน3จุดหรือ4จุดแล้วก็ด้านล่างก็คือถ้าลบลงไปก็คือไม่เกิน 3.4 จุดเหมือนกันนะคะดังนั้นกรอบวันนี้ที่ประเมินไว้เอาเป็นกรอบที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะคะก็ประมาณ 1,562 ถึงประมาณ 1,575 จุดแล้วก็ตลาดถ้ายังไม่เบรกด้านใดด้านหนึ่งก็จะแกว่งตัวอย่างนี้ไปแล้วก็คงจะต่อเนื่องไปในกรอบสัปดาห์หน้าด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของตลาดที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวของตลาดที่จะปรับขึ้นไปถ้าสมมุติเบรกกรอบ 1,575 จุดนั่นหมายความว่าตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถเบรกกรอบได้นะคะก็จะยังคงแกว่งตัวอย่างนี้ก่อนทางกับการคนที่มีเงินสดระหว่างจะซื้อหุ้นต่ำๆมานะคะก็ต้องหลุดกรอบ 1,560 ด้วยเหมือนกันถ้าไม่หลุดก็ที่อยากจะซื้อกันที่ประมาณ 1,530 จุดมันอาจจะดูต้องใช้ระยะเวลาหรือต้องมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมก่อนนะคะค่ะทีนี้ช่วงที่ตลาดมีเวลานิดนึงไหมมีค่ะพี่เรามาคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ3ปัจจัยที่เราเจอกันในช่วงวันที่8ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะหน่อยนึงแล้วกันได้เลยค่ะพี่กอล์ฟค่ะในช่วงของเมื่อตอนตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะเรารอกันเรื่อง3วันที่8นี่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของ3เหตุ3ประเทศใหญ่ๆด้วยค่ะอันแรกก็คือเรื่องของประเทศอเมริกาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงของทางด้านอดีตประธานอดีตผู้อำนวยการ FBI นะคะต่อรัฐสภาของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าทางด้านของรัสเซียมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในอเมริกามั้ยนะคะทีนี้ในคำแถลงการเนี่ยผลที่ออกมาก็คือว่าไม่มีข้อสงสัยในลักษณะที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไปมีผลกับทางด้านของทางด้านรัสเซียนะคะซึ่งก็เลยทำให้ตัวของตลาดหุ้นภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านของดาวโจนส์แล้วก็ทางด้าน NASDAQ ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คือปรับตัวดีขึ้นด้วยก็คือมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปอะค่ะอันนี้ผลของมันก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์ค่อนข้างให้น้ำหนักกับประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า
ตัวตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยแม้ว่าคนอเมริกันจะไม่ชอบนะคะแต่ตลาดหุ้นมันตอบรับทางบวกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ต้องไปเนี่ยตลาดมันก็จะพักตัวเยอะพอสมควรดังนั้นปัจจัยนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่นักลงทุนติดตามเยอะเมื่อผลเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวของตลาดภูมิภาคโดยเฉพาะอเมริกามันก็จะยังคงทรงตัวในกรอบบวกด้านบนอยู่ก็ผลก็จะมีจากทางด้านตลาดภูมิภาคก็อาจจะไม่ได้เป็นทางลบนะคะซึ่งส่งผลบวกเล็กๆวันนี้ก็มาจากตัวประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเหมือนกันอันที่สองเรื่องของ ECB นะคะ ECB เมื่อวานนี้มีการประชุมธนาคารกลางยุโรปทีนี้ผลไม่ได้ผิดคาดหมายอะไรเลยนะคะก็คือว่ามีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับใกล้ 0% อันที่สองก็คือคงวงเงินในเรื่องของ QE เนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์นะคะต่อเดือนเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมของปีนี้แต่สิ่งที่มีมากกว่าเดิมก็คือว่าโอกาสต่อการขยายวงเงิน QE เนี่ยอาจจะมียาวออกไปอีกจากเดือนธันวาคมของปีนี้แต่ว่าจะเป็นถึงเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ได้มีบอกไว้นะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวของECB เองเนี่ยก็คือไม่ผิดความคาดหมายแต่อย่างน้อยไอ้ตัวของเม็ดเงินที่จะมีในตลาดภูมิภาคนะคะก็ยังคงบ่งบอกว่ายังมีมากอยู่อันนี้คือเป็นพวกปริมาณเงินในระบบนะคะส่วนอันที่สามก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในอังกฤษจริงๆการเลือกตั้งในอังกฤษเนี่ยถ้าพิจารณาพี่ก๊อฟพิจารณาแบบสามปัจจัยที่เรียงตามความสำคัญนะคะเมื่อกี้ก็คือ FBI เรื่องของ ECB แล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งในอังกฤษทีนี้การเลือกตั้งในอังกฤษเนี่ยในทั้ง3ปัจจัยเนี่ยผลของการเลือกตั้งในอังกฤษดูว่าประเทศไทยดินจะมีผลกระทบกับเขาค่อนข้างน้อยแต่ว่าผลเผอิญมันยังไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่มันออกมาก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าตัว Exit Poll ทั้งหลายเนี่ยออกมาว่าผลไอ้ตัวของคะแนนความคาดหมายของเทเรซาเมย์กับอีกท่านนึงชื่ออะไรนะจำไม่ได้ก็คือว่าจะเทเรซาเมย์น่าจะชนะนะคะแต่ว่าตัวของที่นั่งเนี่ยน่าจะไม่ได้มีคนที่ชนะไม่น่าจะมีที่นั่งที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็คือไร650ที่นั่งเนี่ยเขาควรจะได้326ที่นั่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าพรรคของเทเรซาเมย์นะคะอนุรักษ์นิยมเนี่ยน่าจะได้แค่314นี่เป็นแค่ผลนะคะแล้วนี่จะเป็นแค่ผลโพลนะแล้วก็พรรคแรงงานเนี่ยน่าจะได้266ค่ะทีนี้ณตอนเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟดูตามข้อมูลที่พี่เพิ่งนับคะแนนเสียงได้20กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะตัวของพรรคแรงงานเนี่ยนำมาก่อนนะคะตอนนี้ผลที่นั่งดังนั้นในลักษณะตรงนี้ถามว่ามันมีผลอะไรผลก็คือว่าถ้าเทเรซาเมย์ชนะเนี่ยไอ้ตัวของเบรกซิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะฟอลโล่ตามเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าพรรคแรงงานมาเนี่ยโอกาสของการที่จะไม่เบรกซิตเนี่ยมันจะมีมากขึ้นในระยะยาวเนี่ยไอ้ตัวของพรรคแรงงานเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กับความเชื่อมั่นในตลาดมากกว่านะคะนี่คือพี่ก็ว่ากันไปตามที่อ่านข้อมูลจากต่างประเทศแล้วเขามีความคาดหมายนะค่ะนะดังนั้นเนี่ยตัวเขาไปคือตลาดไม่อยากจะให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปมากกว่าคือมองอีกแง่ย้อนไปตอน Brexit นิดนึงตอน Brexit นั่นน่ะก็คือว่าการที่มีการ Brexit เนี่ยเขาก็มองว่า ECB เนี่ยจะคือพวกยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีความสั่นคลอนนะคะเดี๋ยวจะตามกันมาเป็นหลายประเทศใช่ๆทีนี้ในกรณีอังกฤษเนี่ยคือปรากฏผลโพออกมาให้ Brexit นะคะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันก็คือทำให้ตลาดเบี่ยงอยู่พักหนึ่งแต่ก็หลังจากนั้นก็คือกลับเข้าสู่ปกติทีนี้ถ้าผลมันออกมากลายเป็นว่าผิดโผอ่ะถ้าผิดโผขึ้นมาปั๊บไอ้คำว่า no brexit ที่จะไม่มีการ brexit ออกไปเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นไหมเขายังเป็นคำถามอยู่นะคะว่าจะเกิดไหมหรือยังfollowของเดิมนะอันนี้ก็เลยจะทำให้ตัวของตลาดเองอาจจะต้องกลับไปดูข้อมูลอันนี้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามไอ้ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนตัว US ดอลลาร์กับตัวของค่าเงินอังกฤษนะคะวันนี้ก็อ่อนลงมานิดหน่อยดังนั้นเนี่ยลักษณะของตลาดด้วยข้อมูลเหล่านี้ก็จะบ่งบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายของทำการตลาดก็จะได้ผลจากทางด้านของอเมริกามากหน่อยก็คืออาจจะมีการแกว่งโซนแต่ก็ยังไซด์เวย์อยู่จริงแต่ว่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วไปแตะ1575อีกรอบไหมแล้วค่อยพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ระดับราคาน้ำมันมันไม่เป็นใจเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันถอยลงมาแต่จริงๆเนี่ยน้ำมันการที่น้ำมันถอยลงมาเนี่ยพี่ก็มองว่ามันเป็นไปตามคาดหมายอยู่แล้วนะคะหลังจากที่น้ำมันก่อนหน้านี้เรามองว่าน่าจะมีการแกว่งตัวหลังจากที่ขยับขึ้นไป50กว่าเหรียญเนี่ยมันน่าจะพักตัวได้ถึงระดับประมาณสัก40-45เหรียญโดยประมาณน่าจะถึงได้ซึ่งมันก็ถึงตรงนี้ละเพียงแต่ว่ามันจะลงไปโลที่เดิมหรือเปล่าที่ประมาณ43เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอืมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะทุกอย่างมันคลายมาหมดแล้วล่ะตอนนี้เหลือฝั่งอังกฤษอย่างเดียวแล้วแต่จริงๆพอพูดถึงเรื่องของโพลนะพี่กอล์ฟรอบที่แล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วบอกว่าโอ้ยไม่ออกหรอกโพลที่ออกมาแต่ปรากฏว่า
มันพลิกโผก็เชื่อไม่ค่อยจะได้นะบางทีโผหลังๆก็น่าสงสารเนาะเพราะว่าจริงโผคือพี่ก็ให้ภาพอย่างนี้แล้วกันบางทีก็ต้องเป็นกำลังใจให้โผเล็กน้อยคือโผมันมาจากการสำรวจความคิดเห็นพอเลือกพอเลือกตั้งออกมาปุ๊บเราสมมติเราออกจากคอกเขาเรียกว่าอะไรบูธที่เลือกตั้งแล้วเขาก็มาถึงเขาก็จะถามก็สัมภาษณ์ในส่วนของ exit poll ตรงนั้นก็บางทีมันก็ไม่ครบทั้งหมดนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันทีนี้ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วพี่กอล์ฟ 1,570.75 จุดบวกไป 0.47 จุดนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าตอบคำถามเดี๋ยวปอมขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงส่งมากันเยอะมากแล้วจะบอกว่าพี่กอล์ฟพี่เจนอ่ะคุณสิทธิพรอ่ะเข้ามาแซวด้วยนะบอกพี่กอล์ฟคนสวยเป็นแฟนคลับพี่กอล์ฟพี่เจนมาแถวออฟฟิศพี่กอล์ฟอย่าพี่กอล์ฟเลี้ยงข้าวขอพ่วงไปด้วยอย่างนี้มาทุกครั้งเดี๋ยวพี่กอล์ฟเลี้ยงข้าวพี่เจนได้ยินแล้วนะตอบด้วยนะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคุณวรวรรณคุณแจนนะคะมาท่านแรกเลยสวัสดีนะคะคุณนริศนะคะคุณใบตองคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ารอพี่กอล์ฟและมารอพี่กอล์ฟแล้วค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าสุขกายสบายใจไม่เจ็บไม่จนไม่อดไม่อยากกันทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณฝันสิริคุณสุพนันคุณบุญมาคุณเอ๋พิมพ์สิริบอกว่าวันศุกร์แล้วขอให้บวกนะคะสาธุขอให้ด้วยนะคะคุณมันคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะคะคุณพัทรานิชคุณจันทนาคุณจริยาคุณวันเพ็ญ นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณพรทิพย์คุณสุดารัตน์พี่เจนบอกมาแล้วพี่กอล์ฟบอกว่าเดี๋ยวไป มาเลยแล้วก็ยังมีคุณทาสานนะคะก่อนที่เราจะตอบคำถามกันแล้วดูหุ้นกันต่อเดี๋ยวย้ำพี่กอล์ฟเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์นะพี่กอล์ฟชื่อฮักเคลย์โซปเป็นสบู่ที่ช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะคือก็ทำมาจากอะไรทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ผสมกับสารสกัดธรรมชาติ 100% จากน้ำมันไบยูคลิปมีเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะคือไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมคือปอมใช้แล้วไม่หอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ค่อยมีฟองนี่กว่าจะขึ้นมายากมากคือพูดง่ายว่ามันธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะก็คือถ้าใครสนใจนะก็ลองโทรไปได้ที่เบอร์099นะคะเบอร์หายไปอีกละยังจำเบอร์ไม่ได้เลยเอาขึ้นมาก่อน0994469469นะคะ0994469469แล้วก็มี LINE นะคะ SCICOZOWFICE นะคะก็เผื่อคุณผู้ชมสนใจนะคะอุ๊ยหล่นก็เป็นสปอนเซอร์ของปอมนะคะปอมใช้แล้วด้วยพี่กอล์ฟถ้าพี่กอล์ฟสนใจเดี๋ยวปอมส่งเบอร์ไปให้เผื่อโทรไปถามส่งมาได้ค่ะพี่ก็เข้ามาสนับสนุนรายการก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันด้วยวันก่อนซื้อไปมีหลายบางท่านซื้อไป20ก้อนอู้ตายน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆก็ยังไงฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมและพี่กอล์ฟด้วยนะคะเดี๋ยวส่งให้หลังรายการได้เลยแต่มันใช้ดีมากๆพี่กอล์ฟนี่พูดเลยปำลองแล้วนะคะปกติเวลาเราไปซื้อสบู่ที่อย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยสบู่ไม่ค่อยมีฟองนะเนาะเขาคงใช้หลักการเดียวกันเนาะเป็นสารสกัดธรรมชาติมาเซตเปิดแล้วเมื่อกี้ยังบวกอยู่เลยพี่กอล์ฟอย่าตกใจมันอย่างนี้ละค่ะมันอย่างนี้เนาะไซเวไซเวได้ยินเสียงปอมเสียงสูงนี่คือแบบดูเหมือนตกใจมากก็แหมมันบวกอยู่เอามาลบเหมือนเมื่อวานเนี่ยพี่กอล์ฟคือแบบมันนิ่งๆแล้วมันก็อยู่ๆมันก็ล่วงไปแล้วมันก็บวกขึ้นมาพูดนอกรอบนิดนึงพี่ก็ไปเจอลูกค้าแล้วก็เราก็ไปเจอคนที่ซื้อขายหุ้นที่เป็นลูกค้าแล้วก็นักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนอยากเห็นข้างใดข้างหนึ่งของตลาดนะเนาะปอมก็อยากไม่อยากเห็นแบบนี้ไปเลยมันอึดอัดอ่ะแล้วคือปอมเป็นคนที่เล่น DW ไงพี่ตอนยิ่งไปไม่ได้เลยใช่แต่เมื่อวานอ่ะเห็นแบบช่วงที่มันลงไงรีบเลยก็ยังได้มา1ช่องไง DW มันได้แค่นั้นจริงๆค่ะก็ได้แค่นั้นก็เอ้ยยังโอเคไปมาไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าไปมาต้องน้อยหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่ะก็เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ประมาณนี้ไซด์เวย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หุ้นยังไม่ได้ขอพี่กอล์ฟเลยหุ้นแนะนำวันนี้หุ้นแนะนำวันนี้หมดแต่เมาส์แนะนำเป็นตัวไหนคะก็ใช้เทคนิคเช่นเดิมนะคะเอาเป็นข้อมูลของทางด้านนักวิเคราะห์เทคนิคของ IHB ซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลให้ทุกวันเป็นประจำเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ IHB ได้นะคะwww.osk188.co.th ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า www.osk
SK188.co.th โอเคค่ะทีนี้หุ้นก็จะมี6ตัวใน6ตัวนี้พี่ก๊อฟก็ไล่เรียงเลยแล้วกันนะคะหูฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลพี่ก๊อฟคะฮัลโหลฮัลโหลยังได้ยินไหมคะตอนนี้เสียงหายไปจากหูปอมละตอนนี้ได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลคะพูดอยู่หรือเปล่าคะพ่อปอมไม่ได้ยินเสียงพี่ก๊อฟเลยอ๋อสายหลุดไปแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราคุยกันเองต่อก่อนนะคุณผู้ชมได้ยินแต่เสียงในหูปอมมันหายไปไงเหมือนกับว่าหูอาจจะช็อตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ก๊อฟวางสายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้พี่ก๊อฟแนะนำไปถึงไหนเอาเป็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นนะ 1,569.99 จุดนะคะลบไป 0.29 จุดอ่ะตกเด็ดลบไป 0.45 จุดแล้วพี่เจนน่ะเข้ามาพี่ก๊อฟหายไปเลย ทุกคนได้ยินเสียงพี่ก๊อฟแต่ปอมไม่ได้ยินเดี๋ยวจะลองโทรเข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะคะน่าจะมีปัญหาอยู่ที่หูของปอมพี่ก๊อฟมาแล้วยังคะเมื่อกี้พี่ก๊อฟได้ยินเสียงปอมตลอดปอมได้ยินเสียงพี่ก๊อฟแล้วค่ะพี่ก๊อฟขอเชิญใหม่อีกรอบนึงค่ะแนะนำตัวไหนนะคะค่ะก็6ตัวเหมือนเดิมนะคะค่ะก็คือตัวแรกก็คือตัวธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือเขามองว่ายูจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ153ถึง158บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจุด stop loss ก็คือหลุด152ในเชิงของการเทรดดิ้งก็ stop loss เลยค่ะ SCB ค่ะตอนนี้อยู่ที่ระดับราคา 155.50 มันอยู่ตรงกลางพอดีอาจจะเล่นยากนิดนึงนะคะตัวที่2ก็คือตัว True ตัว True เนี่ยเขาแนะนำอยู่ในกรอบ5.85 ถึง6.60 นะคะเมื่อวานนี้มีการปรับระดับราคาขึ้นมาค่อนข้างดีด้วยมูลค่าการซื้อขายด้วยณตอนนี้เนี่ยอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรยังทรงตัวอยู่นะคะ อยู่ที่6.10ตังค์แต่ที่แนะนำก็คือ5.85ถึง6.60ค่ะก็สองตัวนี้จะเป็นตัวตลาดหน่อยนึงนะคะก็คือหมายความว่าเป็นตัวที่มี market cap ใหญ่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบเล่นตัวหลักๆก็ต้องพิจารณา2ตัวนี้ก่อนค่ะนะคะส่วน2ตัวต่อไปก็จะเป็น2ตัวที่อาจจะเป็นหุ้นที่เขาแนะนำเป็นกลุ่ม real sector มากขึ้นนะคะก็จะเป็นตัว PSH ก็คือกลุ่มพฤกษาโฮลดิ้งนะคะ PSH นะคะก็เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นทั้งมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ระดับราคาค่ะกรอบที่ให้อยู่ที่ประมาณ 22.30 ถึง 25 บาทนั่นหมายความว่าถ้าหลุดกรอบ 22ก็เป็นจุด stop loss ไปนะคะแต่ถ้าไม่หลุดกรอบ22ลงมาหา 22.30 ก็เป็นตั้งรับอะค่ะแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณ25นะคะตัวต่อไปก็จะเป็น Max MAXอ๋อ MCMC ไปเหล็กละแม็กยีนนะคะแม็กกรุ๊ปนะคะ MC นะตัว MC นะคะแม็กกรุ๊ปเนี่ยก็คือเมื่อวานก็ระดับราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายเหมือนกันนะคะเขาแนะนำที่ระดับราคา 19.40 ถึง 21.50 แล้วก็ถ้าหลุด19บาทก็ stop loss นะคะตัว2ตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัว RPH RPH ก็คือตัวของราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ชื่อเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆกันไปหมดแล้วเนี่ยเริ่มสับสนละจริงค่ะพี่ก๊อฟนึกว่าพี่ก๊อฟเป็นคนเดียวเพราะเวลาเราเข้าสายอย่างเงี้ยเหมือนเข้าสายในรายการเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเนี่ยเวลาพิธีกรพูดชื่อมาเนี่ยเราจะสับสนละเพราะว่าชื่อมันใกล้ๆกันแล้วบางทีฟังตัว P ตัว H ตัว S จริงๆจริงๆมันจะแบบคือพี่ก็จะต้องถามหลายรอบก็ต้องมาทวน R อะไร P โปแลนด์ H ฮ่องกงบางทีต้องบอกชื่อจริงของบริษัทเขามาเพราะไม่งั้นเราก็จะตื่นไปอีกตัวนึงอย่างแม็กเนี้ยก็จะเป็น MAX ก็ได้นะ MG ก็ได้ถูกไหมคะทีนี้ตัว RPS ราชพฤกษ์ Hospitalคือจริงๆเทรนด์มันยังอยู่ทางด้านระดับราคาด้านล่างของราคาอยู่นะคะกรอบเข้าให้อยู่ประมาณ4.80 ถึง5.20ก็มองว่าอาจจะมีรีบาวด์แต่ว่าถ้าหลุดกรอบ4.70ก็สต็อปล้อเลยโอเคนะคะตัวต่อไปก็คือตัวเซนาเซนาเมื่อวานมีข่าวด้วยเนาะแต่ว่าตัวเซนาเนี่ยก็คือว่ากรอบอยู่3.70ถึง4.10ตังค์ตอนนี้วันนี้เปิดกระโดดขึ้นไปแต่ว่ายังทรงตัวในกรอบ
3.84 นะคะจุด stop loss ก็คือหลุด 3.66 ก็ stop loss ออกไปโอเควันนี้ได้กันไป1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะลองเลือกกันตามใจชอบเลยนะคะมาถามคำถามเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่ามั่วตะคุยกันท่านแรกถามถึงตัวไดเมดนะคะแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้ 3.6 สตางค์ค่ะแนวโน้มเป็นภาพไกลวันนะคะภาพไกลวันนี่ยังเป็นระดับราคายังแกว่งตัวเรียกว่าไซด์เวย์ในกรอบประมาณใกล้ๆ3บาทอยู่ค่ะทีนี้ด้วยมูลค่าการซื้อขายก็ยังคงไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็แกว่งอยู่กรอบนี้ถ้าเราเป็นกรอบนี้เอากรอบใหญ่ๆที่เป็นแนวต้านนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก3บาทมีแนวต้านที่ใหญ่สุดก็คืออยู่ประมาณ3.34 บาทโดยประมาณนะคะส่วนแนวการแกว่งตัวเนี่ยอาจจะจำกัดอยู่ประมาณสัก3.04 บาทถึง3.12 บาทอะค่ะก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่โอเคก็ถ้าเกิดอยากจะรับก็ประมาณสัก3.04 บาทก็รับได้แล้วก็แต่ก็ไม่หลุดนะคะถ้าหลุดก็สต็อปเหมือนกันห้ามหลุด 3.04ก็ถ้าหลุดก็คือตั้งถ้าอยู่ในกรอบ3.04 บาทถึงประมาณ3.12 บาทถ้าหลุดกรอบ3 บาทก็สต็อปเลยค่ะโอเคล่ำสูงค่ะ LST เข้าได้ไหมคะตอนนี้6.80 บาทค่ะ LST ก็คือโดยเทรนด์ของกราฟเนี่ยมันยังเป็นการแกว่งที่เรียกว่าซิกแซกอยู่นะคะจะเป็นการแกว่งซิกแซกที่ยังคงอยู่ในกรอบบนของระดับราคาแต่ว่าหลังจากที่เขาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่ต้องเขายังไม่ได้เสียทรงของราคาเนี่ยมันควรอยู่ที่กรอบประมาณไม่ควรจะหลุดกรอบประมาณ6.80 บาทเอาเป็นว่ามัน6.75 บาทละกันจุดปิดนะคะถ้าไม่หลุดกรอบ6.75 บาทก็จะเล่นกรอบ6.75 บาทแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ6.95 บาทกับอีกระดับหนึ่งประมาณ7.20 บาทถึง7.30 บาทค่ะแต่ถ้าหลุดกรอบ6.75 บาทลงมามันก็มีอีกประมาณ25 บาทข้างล่างนะคะก็คือ6.50 บาทค่ะแต่ว่ากรอบใหญ่เลยของเทรนเนี่ยถ้าห้ามถอยก็คือ5.60 บาทค่ะ5.60 บาทโอเคแต่มันกว้างนะสำหรับ5.60 บาทกับ6 บาทกว่าจ้าไว้ก่อนไวส์ค่ะขอแนวรับแนวต้านไวส์โลจิสติกเห็นมีข่าวออกมาด้วยนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทางด้านของ IHB เองก็เลือกเป็นหุ้นตัวของ small cap stock pick ไว้นะคะในระดับราคาเองเนี่ยก็แกว่งตัวในเชิงที่ตอบรับทางด้านบวกมาพอสมควรนะคะทีนี้ระดับราคาตอนนี้ที่เป็นเชิงเทรดดิ้งอยู่ที่4.44 บาทถ้าดูตามเทรนเนี่ยก็ยังคงมีน้ำหนักว่าถ้ามีคนถ้าเรามีต้นทุนต่ำก็ยังคงถือต่อได้ค่ะถ้ายังไม่มีนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็เอาเป็นว่ากรอบเมื่อวานที่ปิดอยู่ที่ประมาณ4.38 บาทนะคะเอาเป็นว่าไม่หลุดกรอบ4.38 บาทสำหรับคนเก็งกำไรแล้วกันถ้าหลุดก็สต็อปแล้วกันเพราะ38กับ44มันต่างกันเท่าไหร่ประมาณ7 ตังค์7ตังก็จริงๆถ้าคนเทรดดิ้งมันก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะแต่ก็เผื่อทางไว้หน่อยนึงเพราะบางทีถ้าเราสต็อปลอสในจุดที่แคบเกินไปบางทีมันก็นะ ส่วนกรอบของข้างบนนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก4.50 บาทแล้วก็4.55 บาทโดยประมาณนะ5-6 ตังค์ค่ะโอเคคือถ้ารับตรงนี้ก็สต็อปลอส 4.38เอาเป็นกรอบไว้คือถ้ารับก็คืออาจจะตั้งรับประมาณใกล้ๆสัก4.40 บาทประมาณ4.40 บาทนะคะแต่วันนี้โลมันอยู่ที่4.44 บาทซึ่งอยู่ตรงเนี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเรารับตรงนี้นะคะแล้วเราก็แต่เวลาเรารับที่ต้นทุนที่สูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็มีจุดวินัยโดยการที่เราจะไม่ปล่อยให้มันไหลลงมาก็ต้องมีจุดสต็อปลอสด้วยค่ะอันนี้นี่ขึ้นมาทุกวันเลยนะเนี่ยขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นทุกวันอย่าเป็นการขึ้นหลังจากที่ถอยตัวลงมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาปรับตัวขึ้นไปจากฐานประมาณสัก3.90 บาทขึ้นไปไฮที่4.66 บาทนะคะและหลังจาก4.66 บาทเนี่ยทั้งมูลค่าการซื้อขายและระดับราคาชูขึ้นไปเยอะดังนั้นตอนนี้กำลังสร้างฐานราคาอีกครั้งนึงค่ะBCPG ยังไม่มีค่ะอะไรนะคะตัวลูกบางจากอะค่ะ BCPG BC ค่ะ BC Cat แล้วก็ P BCP แล้วก็ตัว G อ่ะพี่ BCPG ค่ะค่ะยังไม่มีตอนนี้14.60 บาทก็ยังมีการคาดหมายในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่นะคะเพราะว่าระดับราคาเนี่ยหลังจากที่เข้าตลาดมาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็แกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก12 บาทและหลังจาก12 บาทเนี่ยก็มีการชูดขึ้นไปเลยนะคะไปถึงระดับประมาณ15 บาทมีเวลาให้พี่ก๊อฟกดไหม15 กับ 12นี่มันทักสักเท่าไหร่พี่กดเลยประมาณ 25% ค่ะ
นะคะขึ้นไป 25% แล้วเริ่มแกว่งออกข้างแล้วค่ะในกรอบ 25% ขึ้นไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นเทรนด์ที่เป็นทางบวกเนี่ยระดับราคามี2ระดับนะคะถ้าเป็นทางบวกที่ดีหน่อยคือไม่ควรหลุดกรอบ 14.50 เป็นจุดปิดนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีแนวต้านที่เคยทำไฮไว้คือ15บาทก็คือได้กรอบ50ตังค์โดยประมาณแต่ถ้าหลุดกรอบ 14.50 ลงมามันก็จะมี50ตังค์ด้านล่างก็คือลงมาหา14แล้วก็เป็นสเต็ปละกรอบจะ50ตังค์อะค่ะมี14แล้วก็ 13.50 ส่วนคนที่เทรดคนที่ถือมีต้นทุนต่ำอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรหลุดกรอบ13บาทถ้าหลุดกรอบ13บาทก็ต้องมาดูพื้นฐานดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะMGT อันนี้ตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเมกะเคมค่ะ M ไมค์ G กัน T ไทยแลนด์ MGT ค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะพี่กอล์ฟตอนนี้ 2.72 ถ้ามีอยู่ก็ถือต่อได้ก่อนนะคะเพราะว่ายังคงอยู่ในกรอบด้านบนของราคาแต่ว่าเพียงแต่ว่าพักตัวลงมา3วันเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยไฮ 2.80ลงมาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2.64 เป็นจุดปิดนะคะวันนี้รีบาวกลับขึ้นไปการรีบาวกลับขึ้นไปตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีต้นทุนต่ำที่ใกล้ๆไฮเดิมประมาณ 2.80 ถ้าใกล้ๆถึงนะคะก็มี2ช้อยตัดสินใจคือจะเทคโปรฟิตไหมหรือว่าจะฟอลโล่ต่อแต่ถ้าสมมุติว่า 2.80 แล้วเข้าไปไม่ถึงก็เทคได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้ายังไม่มีเกิดอยากจะได้ขึ้นมาเพราะดูแล้วมันน่าจะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยเนาะเหตุผลก็คือว่าตัว2.72กับ2.80มันมี8ตังค์บางคนบอก8ตังค์3ตังค์ก็เอาแล้วใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยเราอาจจะไม่เจ๋งขนาดแบบเอา3ตังค์4ตังค์เนาะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะถ้างั้นอย่าเลยถ้าใครยังไม่มีอย่าเพิ่งนะคะแต่เพียงยังบวกนะคะแต่เพียงเป็นยังบวกแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนจะเอาต้นทุนราคานี้เนี่ยมันก็คือมันอยู่ใกล้ๆไฮแล้วถ้าเกิดว่าไฮมันเป็นแนวต้านพอดีมันก็ถอยอ่ะค่ะตัวต่อมาซูเปอร์ค่ะพี่กอล์ฟต้นทุนบาท61ตอนนี้ยืนบาท51มา3วันแล้วนะเนี่ยก็ตัวซูเปอร์เองก็มีการเขาเรียกทำโรดโชว์ไปหลายๆโบรกนะคะทางด้าน IHB ก็เป็นหนึ่งในที่ซูเปอร์เข้ามาโรดโชว์ด้วยนะคะเพราะลูกค้าเราก็มีอยู่ทีนี้เนี่ยในผลของการโรดโชว์ก็คือทำให้ระดับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะคะจากจริงๆตอนนั้นเขาลงมาโลอยู่ประมาณสักบาท30ค่ะ33แล้วก็ขึ้นไปไฮที่บาท77นะคะหลังจากนั้นก็มีการถูกขายทำกำไรลงมาเหลือบาท51ทีนี้บาท51เนี่ยมันเป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดในจุดปิดอะค่ะค่ะเพราะว่าถ้าหลุดในภาพไกลวันบาท51ก็จะมีการพักตัวลงไปหาด้านล่างอีกครั้งนึงแต่ถ้าดูภาพไกลสัปดาห์ก็ไม่ควรหลุดกรอบบาท50นะคะค่ะทีนี้ไอ้ตัวของตรงนี้เนี่ยก็คือบาท51ก็จะมีถ้าไม่หลุดนะคะก็จะรีบาวกลับจากบาท51มีกรอบอยู่ประมาณถึงบาท57อ่ะค่ะค่ะก็ถ้าหลุดขึ้นมาก็อาจจะต้องตัดสินใจคือถ้าเป็นเก็งกำไรนะถ้าหลุดขึ้นมาก็สต็อปแล้วกันค่ะเพราะว่ามันก็มีกรอบอีกสักอย่างน้อยๆนะคะ5ตังค์7 5ตังค์7ตังค์ข้างล่างอะค่ะค่ะโอ้โหก็แต่มีวินัยก็คือเอาเส้น200วันเราไม่อยากให้หลุดค่ะบาท50เราก็สต็อปแล้วกันเมื่อกี้มันก็แอบไปแวะนิดนึงแอบแวะให้เสียวจะพิจารณาราคาปิดนะค่ะโอเคอ่ะราคาปิดนะไม่ใช่ระหว่างวันรอดูก่อนอย่าให้หลุดบาท50บาท51ประมาณนี้ SCN ค่ะพี่กอล์ฟคะยังไม่มีค่ะ5บาท70บนกระดานค่ะตัว SCN นี่มันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากหลุดระดับราคาที่ประมาณ8บาทต้นๆลงมาค่ะตอนนี้ถ้าพิจารณา 5.75 หารด้วย 8.15 แล้วกันนะคะก็ลงมา 30% โดยประมาณค่ะการลงมา 30% เนี่ยแล้วก็บ่งบอกว่ามีโอกาสของการที่จะถูกขายมากเกินไปอีกกันนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันการที่จะรีบาวด์กลับดีๆแรงๆเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมทีนี้ในปัจจัยอื่นที่เพิ่มเติมเนี่ยณตอนนี้ก็คงต้องไปตามเรื่องพื้นฐานนะคะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพื้นฐานมันยังไม่ได้มีเพิ่มเติมการรีบาวด์กลับมันอาจจะแค่ด้วยเทคนิคระยะสั้นๆก็จะมีกรอบแนวต้านอยู่ประมาณสัก5.88 ถึงประมาณ5.90ก่อนนะคะถ้าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะสำหรับการรีบาวด์กลับแต่บางทีเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าลงมาจากประมาณ8บาทมา5.75ค่ะพี่กอล์ฟต้องกดก่อนนะจะได้รู้ว่ามันลงมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงถ้ารีบาวด์กลับดีๆด้วยถ้ามือถ้าปัจจัยพื้นฐานเขามีอะไรที่สร้างความ
คาดหมายบวกมากๆค่ะการรีบาวกับกรอบใหญ่ๆก็คือมันจะวิ่งขึ้นไปหาประมาณ6บาท50หรือ7บาทได้นะคะแต่นั่นต้องมีพื้นฐานที่ดีกว่าตอนที่ถอยลงมาค่ะตอนถอยลงมามันต้องมีอะไรที่สร้างความกังวลนะคะและเวลาขึ้นไปมันจะต้องมีอะไรที่สร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมค่ะค่ะถ้าเกิดจะเข้าไปเล่นลองดูพื้นฐานเขาประกอบด้วยแล้วกันเนาะมุ่งพัฒนาตัวนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท15คนเล่นตัวนี้ก็ต้องทนความหวือหวาของเขานิดนึงนะดูดีโหเหวี่ยงขนาดนี้เลยเพราะว่ารถไฟเป็นมุ่งนี่ก็เป็นsmall cap ตัวนึงที่ IHB recommend นะคะจริงๆแม็กยีนก็เป็นหนึ่งในนั้นเคยเข้าไปในรายการของฟอร์มที่เคย recommend นะคะค่ะก็มีหลายตัวแม็กยีนไวเตอร์เวอร์กรีนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน small cap ที่ IHB เขาก็เลือกมาเพียงแต่ว่าระดับราคาบุหว่ามากนะคะแล้วก็พอหลังจากปรับตัวขึ้นไป8บาท65ก็ลงมา7บาท15ทีนี้ในเชิงของการใช้ข้อมูลทางด้านของกราฟเนี่ยตอนนี้ลงมา7บาท15มันอยู่ในโซนของการอาจจะมีรีบาวด์เล็กๆค่ะแต่ว่าก็มีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ7บาท25แล้วก็อีกระดับนึงก็คืออยู่ประมาณใกล้ๆ7บาท50ส่วนถ้าหลุดกรอบ7บาท10ตังเอาประมาณ7บาท10ตังถึง7บาทลงมาถ้าหลุดนะคะจะปิดนะ มันก็มี50ตังข้างล่างอะค่ะค่ะก็เล่นตามในกรอบที่พี่ก๊อฟบอกเอาไว้นะคะทีกรุงไทยโอ้โหเห็นวันก่อนวิ่งใช่ตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่ตอนนี้2บาท34ยังไม่มีค่ะพี่ก๊อฟตัวไหนนะTKT ค่ะ T Thailand K แล้วก็ T Thailand T กรุงไทย TKT นะคะตัว TKT ตอนนี้อยู่2บาท34ก็หลังจากปรับตัวสูงขึ้นไปเนี่ยก็คือตอนนี้2บาท34นะคะขึ้นไปไฮอยู่ที่ในเชิงของการแกว่งตัวเนี่ยยังเป็นการแกว่งตัวค่อยๆขยับทางบวกค่อยๆขึ้นนะคะแต่การขยับทางบวกค่อยๆขึ้นเนี่ยมีแนวการแกว่งอยู่ประมาณ2บาท28แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณใกล้ๆ2บาท40ถึง2บาท46ก่อนนะคะถ้าจะเทรดดิ้งถ้าจะเทรดดิ้งก็พี่เขาก็ไม่รู้เขาเทรดด้วยเขาคาดหวังอะไรกันมากมายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าตรงนี้มันก็คือจะเป็นกรอบค่อนข้างจำกัดแต่ว่ายังอยู่ในโซนที่ระดับราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นนะคะก็2บาท28ถึงประมาณสัก2บาท38ละกันค่ะ38ถึง40นะคะPTT GC ถามมา2ท่านรับได้หรือยังคะตอนนี้68บาท75สตางค์ยังค่ะคือ GC เองเนี่ยถ้าคนเล่นกรอบใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างได้เงินนะจริงๆพี่ก็ติดตามดูการแกว่งตัวของระดับราคาเนี่ยหุ้นที่เป็นพวกคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ตัวของการแกว่งตัวของระดับราคาเนี่ยมันมักจะต้องใช้กรอบใหญ่หน่อยทีนี้ GC เองเนี่ยมันถึงแม้ว่าตัวของคือปตท.สผ.ปตท. GC เนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันทางเดียวกันทั้งทุกๆครั้งเนี่ยแต่เรื่องระดับราคาน้ำมันบางทีมันก็มีผลกับเทรดดิ้งระยะหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ GC เองเนี่ยถ้าจะมีการพักตัวลงมาน่าจะยังมีกรอบพักตัวอีกระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบรายวันเนี่ยจะลงมาอย่างน้อยมีแนวรับที่เป็นเส้น200วันอยู่ที่ประมาณ 67.50 บาทก็โดยเทรนด์น่าจะยังคงมีการพักตัวได้ลงมาหาที่แนวรับนี้ก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นภาพปลายสัปดาห์เนี่ยมันลึกกว่านั้นน่ะถึงกรอบ63บาทแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้คาดหมายว่ามันจะต้องลงมาถึงรายสัปดาห์นะคะเขาเป็นรายวันก่อนว่าอย่างน้อยมีแนวโน้มว่าถ้าจะตั้งรับก็ต้องมาใกล้กับ67บาท50แล้วดูว่าไม่หลุดนี้ไม่หลุดกรอบนี้นะคะถ้าหลุดกรอบนี้จะไปหากรอบรายสัปดาห์ทันทีอ่ะถ้าไม่หลุดกรอบ67บาท50แล้วมันควรจะมีรีบาวด์นะคะก็คือจะได้67บาท50ถึงประมาณสัก68ถึง69บาทอ่ะโดยประมาณนะคะโอเคค่ะตัวต่อมา เอิร์ธค่ะคุณผู้ชมยังอยากเล่นอีกเนาะพี่กอล์ฟว่ายังไงในแง่เทคนิคเรารู้ละพื้นฐานเขาเป็นยังไงเนี่ยก็ยังคือบางทีหุ้นกำลังคลุกคลุ่นกันอยู่ยี่ก็รอดูก่อนละกันค่ะยังไม่เข้าเนาะยังไม่เข้าเนาะผ่านเนาะค่ะโอเคทิสโก้ลงเยอะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้74บาท50พอดีไม่ได้ดูข่าววันนี้ไว้นะคะข่าววัน2วันนี้ไม่ได้ดูไว้แต่ว่าโดยรวมตัวทิสโก้เองเนี่ยเป็นหุ้นที่
เขามีการเขาทิสโก้เขาไปซื้อตัว Standard Chartered แบงค์ไว้ในส่วนของรีเทลความคาดหมายในตัวนี้ยังเป็นตัวที่ถูกคาดหมายในเชิงของครึ่งปีหลังหรือปลายปีนี้ในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่แต่ว่าระดับราคาหุ้นเองเนี่ยมันก็คือมีการเก็งกำไรกันเป็นล้อล่วงหน้าเหมือนกันนะคะทีนี้หลุดระดับราคาที่ประมาณ76บาทลงมาเนี่ยกรอบด้านล่างมันลงมาได้ถึง72บาท20อะค่ะตอนนี้อยู่74บาท25นี่มันภาพรายวันนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโลครั้งที่แล้วนี่ก็อยู่ประมาณ71บาท50นะคะแต่ว่าถ้าดูตามกราฟเนี่ยการลงมาอย่างเงี้ยมันจะมีแนวของการพักตัวลงมาหาที่ระดับประมาณ72ถึง72บาทสลึงอีกหน่อยอีกพักนึงอะค่ะโอ้แต่ยังไม่มีเพิ่งรับค่ะไปรับไปดู72บาทอีกทีนึงใกล้ๆ72ต้นๆแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีขึ้นมาประมาณสัก77อย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้ก็ถือพื้นฐานทีนี้ซื้อด้วยอะไรอ่ะถ้าซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานก็ต้องตามที่พื้นฐานนะคะแต่ถ้าซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานแล้วอยากจะสต็อปด้วยเทคนิคนะคะก็การหลุดไอ้ตัว76บาทลงมามันก็จะมีกรอบอีก4บาทข้างล่างไปถึง72นะคะถ้า72ไม่หลุดมันก็จะแกว่ง72ถึง76ก็ใกล้เคียงต้นทุนก็ค่อยออกก็ได้ค่ะลองดูแล้วกันนะแอโร่ค่ะแอโร่ยังไม่มีค่ะตอนนี้15บาท70โหนไซด์เวย์มาทุกวันเลยค่ะยังไม่มีก็ดูไว้แล้วกันค่ะเพราะว่ามันก็ยังคือหุ้นเวลาแค่ถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราอยากซื้อหุ้นที่เคลื่อนไหวในด้านบนของราคานะคะแต่พอมันเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในด้านล่างของราคาเนี่ยมันก็คือค่อนข้างจะจำกัดดังนั้นกรอบของ15บาท70เนี่ยมันอาจจะแกว่งอยู่ด้านล่างของราคาแต่ด้านบนเนี่ยน่าจะติดกรอบที่เป็นแนวต้านใหญ่ใกล้ๆ16บาทค่ะค่ะโอเคซินเน็กซ์ค่ะซินเน็กซ์ยังไม่มีค่ะ SYN อะไรนะ SYNEX ค่ะเอ้ย SYNEX ขออภัยมันนำชื่อเต็มเขาชื่อย่อ SYNEX ถ้ายังไม่มีก็พอเล่นกินกำไรได้บ้างนะคะก็คืออยู่ในกรอบ12บาท40ถึงประมาณ13บาท50ค่ะ13บาท40 12บาท40ถึง13บาท40ก็คือบาทนึงอะค่ะโอเคKTB ธนาคารกรุงไทยรับได้หรือยังคะตอนนี้18บาท80 วันนี้ KTB อยู่ที่10บาท18บาท80หลุดกำลังอยู่ใกล้เส้นแนวรับใหญ่นะคะที่18บาท80ถ้าวันนี้ระดับราคาปิดหลุดกรอบ18บาท80ก็ไม่ค่อยสวยค่อยพิจารณาตั้งรับอีกทีแล้วกันค่อยหาราคาอีกครั้งเพราะว่ามันก็มีครั้งที่แล้วโดไว้ที่ประมาณ18บาท10ตังค์อ่ะค่ะก็อย่าเพิ่งตั้งอย่าเพิ่งรับนะคะรอก่อนแล้วกันเนาะPTGC ถามไปแล้วนะคะรับประมาณ6750แนวต้านก็68แล้วก็69นะคะนกแอร์ต้นทุน4บาท40เหมือนจะติดแคชบาลานซ์นะมีแววนะเขาคำนวณว่าติดอยู่แล้วเขาคำนวณกันไว้แล้วว่าติดเนี่ยเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะคะตั้งแต่วันพุธเนี่ยก็เก็งกำไรกันขึ้นไปเยอะนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังคงมีกรอบการเก็งกำไรต่อนะคะทีนี้เนี่ยพอความคาดหมายว่าจะมีการติดไอ้ตัวแคชบาลานซ์ปั๊บเนี่ยตัวของนกก็เลยเริ่มแผ่วๆก็คนเก็งกำไรเขาก็แซวกันว่าปีกหักดังนั้นเนี่ยตัวของตรงนี้ก็คือจะอยู่ในกรอบที่ถ้ามีรีบาวกลับขึ้นไปนะคะก็มองขายก่อนสำหรับคนเก็งกำไรค่ะทีนี้แนวต้านเป็นระยะก็คือประมาณ2บาทขอโทษ4บาท44 4บาท50โดยประมาณค่ะโอ้จะทันไหมเนี่ยวันจันทร์ก็คงประกาศแล้วเนี่ยค่ะต่อมา iNet 4บาท30เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้4บาท28เมื่อวานนี้ก็เขามีได้คอมเมนต์เก็งกำไรเหมือนกันนะคะในเชิงเทคนิคของ IHB ทีนี้ตอนนี้มันยังคงถ้ายืนอยู่ก่อนประมาณสัก4บาท20ได้เนี่ยก็พอลุ้นๆของการเก็งกำไรเพราะว่าที่4บาท20ถึง4บาทเขาก็ใกล้ๆ4บาท30เนี่ยมันเป็นแนวต้านรายวันอยู่แต่ถ้ายืนติดอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเริ่มยืนเหนือกรอบ4บาท30ได้มันจะเป็นทางบวกที่ค่อนข้างยาวอะค่ะแต่ถ้ายังดีไม่ได้ก็อาจจะเก็งกำไรอยู่ในกรอบที่อาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณ4บาท30ไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติทะลุ 4.3 ได้ไปถึงไหนคะถ้า 4.3 ขึ้นต้องพิจารณาจุดปิดนะคะก็มีกรอบ4บาท50แล้วก็เอาเป็นกรอบทีละ10ตังค์แล้วกัน4บาท40 4บาท50 4บาท60ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าใครยังไม่มีแล้วเห็นละมันทะลุ4บาท30 follow buy ได้ไหมคะพี่กอล์ฟก็ได้แต่ว่าถ้าหลุด4บาท30ก็สต็อปออกเลยโอเคหลุด4บาท27 28อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคเพราะว่าเวลาเราเก็งกำไรเราก็ต้องยอมรับว่าบางที
ถ้าคนเก็งกำไรและคนเก็งกำไรจนเคยชินก็จะพบว่าบางทีมันเคยขึ้นไปยืนแต่อีกวันนึงมาถอยลงมาก็มีกันม้วนลงเลยTPIPP ตัวลูกของ TPI Polyne นะคะ TPIPP จะถือต่อหรือว่าจะยังไงดีถ้าเกิดอยากจะรับรับที่เท่าไหร่นี่ถามมาประมาณ 2-3 คนตัว TPIPP เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาเขาก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณสัก9กว่ากรอบกรอบกว้างหน่อยก็คือประมาณ6บาท45ค่ะด้านบนก็ติดกรอบประมาณ6บาท90ก็ยังไม่เบรก7บาทขึ้นไปทีนี้เนี่ยณตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆระดับราคาด้านบนคือ6บาท80ถึง6บาท85เทรนด์มันก็ไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าคนถือมันก็อึดอัดอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราต้นทุนอยู่ใกล้ระดับข้างบนนะมันก็มีกรอบค่อนข้างจำกัดหน่อยแต่ถ้าคนมีต้นทุนอยู่กรอบด้านล่างประมาณสัก6บาท50 6บาท60มันก็ยังมีกรอบ20ตังค์ด้านบนอยู่นะคะก็ถ้าเป็นพี่ๆก็นั่งดูก่อนเพราะอาจจะอึดอัดก็ทนไปก่อนเนาะแล้วเพราะว่าคนเก็งกำไรบางทีตัวอื่นมันเบี่ยงกว่าแล้วถ้ายังไม่มีล่ะคะก็ดูก่อนละกันค่ะเพราะว่าเราต้องซื้อด้วยอะไรสักอย่างที่เป็นปัจจัยเนาะอันที่หนึ่งคือถ้าเราซื้อด้วยการเก็งกำไรหุ้นมันก็ยังไปไซด์เวย์ค่ะก็ยังได้กรอบที่จะทำให้อึดอัดอยู่แต่ถ้าสมมติซื้อด้วยพื้นฐานต้องไปอ่านพื้นฐานว่าพื้นฐานแล้วเขาคาดหมายยังไงแล้วค่อยหาโอกาสตั้งรับละกันค่ะตัวต่อมา TKN เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้หลังจากถอยลงมานะคะก็มีแนวต้านใหญ่23อ่ะค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคนมีอยู่แล้วต้องเกิด23ไม่ผ่านก็ขายที่23ถ้ายังตั้งรับเหรอค่ะ พี่ไม่ค่อยชอบไอ้ตัวที่เวลามันถอยลงมาอย่างเงี้ยดังนั้นเวลามันคือแนวต้านนะที่บอกแนวต้าน23คือความมีก็โอกาสขายก็ได้ใกล้ๆ23นะคะส่วนจะตั้งรับเนี่ยเดี๋ยวดูการพักตัวแล้วค่อยตั้งรับอีกทีนึงเพราะเผื่อจะได้ลึกนะคะลึกก็คือใกล้ๆโลครั้งที่แล้วอะถ้าสมมติตลาดเกิดเปลี่ยนเทรนด์หมายความว่าตลาดตอนนี้เป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมคะถ้าเราหลุดกรอบ 1,560 เราก็จะมีสัก20-30จุดด้านล่างหุ้นใหญ่ๆหรือหุ้นที่มันเป็นหุ้นพื้นฐานมันอาจจะทำให้เราได้ตั้งรับที่ราคาที่เราแฮปปี้กว่านี้นะโอเคก็ถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรอก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่มีแนวต้าน23บาทนะคะใกล้ๆ23แนวต้าน23บาทถ้าไม่เบรก23ขึ้นไปเรื่องมูลค่าการซื้อขายสูงๆก็ติดแนวต้าน23โอเคดีแท็กต้นทุน48บาทตอนนี้49.25ค่ะก็หลังจากที่ตัวขึ้น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่ตัว D-Tag ก็ได้รับนะคะก็ตัวเนี้ยก็ทำให้ตัว D-Tag กลับเข้ามาเก็งกำไรกันดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ระดับราคาก็มีกำไรละก็แล้วแต่เลยค่ะอยากขายก่อนก็ได้หรือจะถือรุ้นอีกสักอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะนะคะโอเคเพียงแต่ว่าเอากรอบหลุดแล้วกันถ้าหลุดกรอบเดี๋ยวกันนะคะคืออันนี้วันนี้ขึ้นไปหายถึง50บาทแล้วนะเนี่ยถ้าหลุดกรอบเมื่อวานเป็น48.75แล้วก็ต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ48บาทค่ะต้นทุน48ถ้าเอา3หนึ่งไว้ก่อนแล้วต้นทุนหลุดราคาปิดเมื่อวานค่ะ48.75ก็สต็อกแล้วกันเนาะสำหรับคนเก็งกำไรค่ะ 48.75 นี้โอเคตัวต่อมา EE ค่ะ E 2ตัวต้นทุนบาท46ตอนนี้บาท32วันนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ก็ยังไม่ถึงต้นทุนเขาว่าต้นทุนบาท46เนี่ยก็ลองลุ้นดูแล้วกันเผื่อว่าเพราะว่าแต่มีแนวต้านที่เคยทำไฮไปก่อนหน้านู้นเนี่ยใกล้ๆประมาณสักตอนต้นเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ที่บาท38ค่ะแล้วก็ที่บาท46ก็จะว่าเป็นไฮที่เคยทำไว้เลยค่ะที่บาท48ดังนั้นบางทีเราติดที่ไฮนะเราจะไปลุ้นขายที่ไฮก็ค่อนข้างยากหน่อยทีนี้เนี่ยมันถ้าวันนี้ปรับตัวขึ้นเด่นๆนะคะต้นอาทิตย์หน้ามันน่าจะพักอ่ะดังนั้นที่บาท38เนี่ยถ้าไม่มันก็มีบาท36 38ค่ะลองดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยบนรอบอีกรอบก็ได้ค่ะโอเคตัวต่อมา Workpoint 65บาทคือถ้ามีต้นทุนต่ำก็ลองถือไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าหลุดกรอบ64บาทลงมาก็ค่อยสต็อปลอสคือสต็อปเพื่อมาหาต้นทุนใหม่นะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันกว้างนะเพราะพอกว้างมันก็จะมีประมาณสัก3บาทถึง5บาทด้านล่างให้เราตั้งรับอีกทีค่ะโอเคปตท.สผ.ค่ะอยากจะรับค่ะรับได้ไหมคะรอนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวสผ.เองเนี่ยหลุดกรอบ9
ประมาณ90บาทลงมาทีนี้การหลุดกรอบ90บาทลงมาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสของการพักตัวลงมาได้ให้เราต้นทุนที่ต่ำหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพใหญ่นิดนึงตอนนี้86บาท75สตางค์ทีนี้ตัวเขาเคยทำโลเอาไว้เอาโลแบบถ้าโลไม่กว้างนะก็คือมี85บาทนะคะค่ะแล้วก็อีกทีคือประมาณ78บาทแล้วก็อีกครั้งคือ75บาทเป็นระยะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพี่ก็นั่งดูก่อนว่าเดี๋ยวมันพักตัวลงมาแล้วดูซิว่ามีจังหวะตรงไหนค่อยตั้งรับอีกทีนึงเพราะเราเล่นกรอบกว้างหน่อยก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าน้ำมันมันก็ยังลงอยู่เนาะคือน้ำมันตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไว้คือคาดหมายอยู่แล้วว่าน้ำมันมันจะลงมาอยู่ในกรอบที่มาหา45แต่ว่าจะลงไปโลที่ก่อนที่รีบาวกลับครั้งนี้มันอยู่43อ่ะค่ะ 13.78 ค่ะรอดูก่อนละกันแล้วก็ตัวสปอเองอาจจะต้องไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของไว้ตัว F1 นะคะตัวสปกตรงนั้นนะถ้าสมมติมีการคาดหมายในเชิงที่ว่าน่าจะได้โอกาสในการขุดเจาะอะไรที่ใช้ม44เพิ่มไอ้ตัวนี้ระดับราคามันอาจจะไม่ได้ลงมันลึกอย่างที่พี่ว่าก็ได้นะก็รีบาวเลยโอเคตัวต่อมา BPP บ้านปูพาวเวอร์ค่ะมี2ท่านถามมาท่านหนึ่งก็ต้นทุน25บาท50อีกท่านหนึ่งต้นทุน26บาทตรงนี้เลยต้นทุน26เมื่อเช้าไปไฮ26 50นะคะต้นทุน26กับต้นทุน25บาท50อ๋อทั้งสองต้นทุนเนี่ยมีจุดสต็อปลอสเหมือนกันหลุด25ก็สต็อปเลย25นี้นะคะถ้าไม่หลุดก็ลองเล็กดูก่อนเล็กโปรฟิตหลังโอเคค่ะก็ถ้าหลุด25ก็คือคน26ก็ขาดทุนบาทหนึ่งคน25 10ขาดทุน50ตังค์แต่ว่าถ้าหลุดปุ๊บมันก็หมายความว่าอย่างน้อยเราก็เก็งกำไรมันก็จะมีโอกาสได้เก็งกำไรค่ะโอเคUKEM UKEMต้นทุน2บาท26ค่ะตอนนี้2บาท6สตางค์ก็ตอนนี้พยายามที่จะมีการพักตัวลงมาแต่ว่ามันอาจจะมีลงมาถึงกรอบที่เป็นแนวรับได้2บาท2ตังค์นะคะถ้าไม่หลุด2บาท2ตังค์เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบประมาณ2บาท2ตังค์และด้านบนก็อาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณสักใกล้ๆ2บาท18กับ2บาท22อะค่ะค่ะโอเค STPI ต้นทุน9บาทค่ะอันนี้8บาท40ถ้าดูโดยเทรนด์แล้วก็ยังเป็นทางอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้าที่ระดับราคาจะถอยลงมามันก็คงต้องไปดูว่าความคาดหมายเรื่องของการรับเหมามีอะไรที่ทำให้เขาอาจจะทำให้เขาแบบไม่ได้มีความคาดหมายในเชิงที่เป็นทางบวกมากนักนะคะเพราะหุ้นก็ยังเล่นทางอ่อนอยู่ตอนนี้อยู่8บาท40ต้นทุน9บาทลงมาตลอดเลยกำลังดูกรอบดีกรอบเดือนให้หมดเลยค่ะถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยมันมีแนวที่ไม่ควรหลุดก็คือประมาณ7บาท56แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคา8บาท40มันมีกรอบอีกเกือบบาทนึงข้างล่างอะนะคะแต่ถ้าไม่หลุดกรอบ7บาท56ถึง7บาท60มันก็ควรจะมีรีบาวในกรอบ7บาท60ไปหาประมาณสัก8บาท50ถึงใกล้ๆ9บาทอะค่ะทีนี้ตอนนี้ระดับราคามันอยู่ที่ประมาณ8บาท40ค่ะคือถ้ามีอยู่ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่รับนะคะแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยต้นทุนสูงเลยค่ะพี่กอล์ฟ9บาทไปสงสัยซื้อตอนที่มันไฮเขาที่แล้วเนี่ยแท่งเขียวเนี่ย9บาทใช่ไหมค่ะต้องตัดสินใจค่ะเพราะว่าเขามาอยู่ตรงกลางพอดีถ้ายังไม่ทำอะไรก็ต้องดูทนมันพักตัวลงไปในกรอบได้อีกบาทหนึ่งแล้วก็รอรู้มันดีดกลับขึ้นมาอีกทีว่าจะใกล้9บาทไหมค่ะหรือจะสต็อปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าอีกครั้งนึงอะนะคะค่ะลองดูเนาะบางทีพูดมันอยู่ตรงกลางพอดีนะตัดสินใจมันค่อนข้างยากต่อเข้าใจค่ะCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะยังไม่มีตอนนี้ก็เก็งกำไรขึ้นไปเยอะในระดับนึงสำหรับระดับหลักระดับสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เนี่ยประกันสังคมนะคะทีนี้หลังจากเก็งกำไรขึ้นไปก็พักตัวมาในรอบ2วันตอนนี้เริ่มยืนทรงตัวเหนือ2บาท40ถ้าไม่หลุดกรอบ2บาท40ก็จะแกว่งอยู่ในกรอบ2บาท40ขึ้นไปไฮข้างบนก็ติดกรอบ2บาท50ก่อนนะคะค่ะส่วนแนวต้านใหญ่ก็คือประมาณ2บาท58ค่ะก็ถ้ารับตรงนี้ก็ต้านแรกก็2บาท50ก่อนใช่ต้องไม่หลุด2บาท40นะคะถ้าหลุดก็จะไปสร้างฐานใหม่อีกครั้งนึงที่ลงไป2บาท20อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่หลุด238ถ้าไม่หลุด238ก็238ถึง250โอเค238 250นะคะขออีกสักตัว TVT ต้นทุนบาท90ค่ะ
วันนี้บาท64โอ้ลงมาก็ TV Thunder นะคะก็ยังคงเล่นทางอ่อนแรงอยู่เพียงแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเริ่มบางลงเรื่อยๆแต่ว่าในระยะสั้นๆก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าจะปรับตัวเร็วๆนะคะก็บาท63เมื่อวันนี้ปิดสัปดาห์นี้ปิด6บาท63ด้านล่างสัปดาห์ที่แล้วก็บาท63ไม่หลุดกรอบบาท63ก็ถือต่อแล้วกันแต่ถ้าหลุดก็หมายความว่ามันมีอะไรที่ทำให้มีความกังวลเพิ่มนะคะโลที่เคยทำครั้งก่อนปีที่แล้วอ่ะของเดือน10อ่ะอยู่ที่ประมาณบาท42อ่ะค่ะเอาบาท63ที่เป็นโลของ2วีคที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดสต็อปละกันเพราะตอนนี้ระดับราคามันอยู่ใกล้โลอยู่ค่ะทรูนี่ถามมา2รอบเลยคุณผู้ชมคือพี่กอล์ฟให้เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่5บาท85แนวต้านอยู่ที่6บาท60นะคะพี่กอล์ฟเสียดายหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้เซตเมื่อกี้ลงไปก็ค่อนข้างลึกนะตอนนี้ก็พยายามที่จะขึ้นมาบ้างอะไรบ้างตอนนี้ 1,568.63 จุดลบไป 1.65 จุดนะคะหรือว่า 0.11% ก็ขอขอบพระคุณพี่กอล์ฟนะคะที่วันนี้มาร่วมรายการกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยาลาภพรหมรัตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะคะใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่ www.osk188.co.th นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนเนาะฮักเปโซฟนะคะสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่ฟองแทบจะไม่มีบอกเลยนะคะก็ใช้ก็มันช่วยได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อนะคะมีเคลหรือว่าโคลน3ชนิดแล้วก็จะมีสารสกัดธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมใช้แล้วปลอมใช้แล้วค่ะไม่มีจริงๆไม่มีความเป็นน้ำหอมออกมาเลยแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เกิดในเรื่องของมะเร็งได้นะไอ้พวกเนี้ยก็ลองดูนะคะใครสนใจ0994469469 0994469469หรือว่าไปที่ LINE SCICOZOFFICE อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการ Take Profit ด้วยนะก็ได้โปรโมชั่นมีส่วนลดพิเศษด้วยช่วยกันเนาะสปอนเซอร์มาช่วยสนับสนุนเขาก็อยากได้ฟีดแบ็กกลับด้วยนะคะยังไงก็รบกวนคุณผู้ชมด้วยเนาะอยากให้รายการอยู่ต่อไปก็ช่วยปั๊มหน่อยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้ววันจันทร์มาพบกันใหม่เนาะ 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปั๊มปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้เฮงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%